อนรับเข้าสู่ Home Buyer Hot Deal ค่ะวันนี้พาคุณมาดูบ้านแฝดสวยๆในบรรยากาศดีๆในพื้นที่โซนบางนาค่ะแล้วก็ต้องบอกแต่แรกเลยนะว่าถ้าใครดูแล้วสนใจเนี่ยคุณต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ค่ะชวนชื่นพาร์คอ่อนนุชวงแหวนเขาเหลือบ้านแฝดที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่เพียงแค่9หลังสุดท้ายเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าโปรโมชั่นเนี่ยรวดแล้วก็แรงค่ะแปลงที่เป็นฮอตดีลนะคะตรงนี้ตำแหน่งดีด้วยนะอยู่โซนหน้าโครงการค่ะเดินออกไปตรงนี้ไม่กี่ก้าวคุณจะไปสโมสรไปว่ายน้ำไปเล่นฟิตเนสหรือว่าพาเด็กๆไปเล่นเครื่องเล่นที่สวนสาธารณะของโครงการสบายมากๆเลยแล้วอยากให้ดูงานออกแบบดีไซน์ของบ้านแฝดที่นี่ค่ะนี่คือคู่แฝดของเรานะผนังบ้านไม่ได้ใช้ผนังร่วมกับคู่แฝดแม้แต่นิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟีลลิ่งในเรื่องของการอยู่อาศัยเนี่ยคุณได้ความเป็นส่วนตัวอย่างเต็มที่เลยทีเดียวที่ดินแปลงนี้เนี่ย36ตารางวานะคะแล้วคุณดูสิที่จอดรถตรงนี้กว้างมากเลยนะจอดได้2คันสบายสบายเปิดประตูรถเนี่ยไม่มีเบียดอย่างแน่นอนแล้วก็ด้านข้างมีพื้นที่ให้จัดสวนให้ปลูกต้นไม้สร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเข้าไปดูในบ้านกันฟังก์ชันในบ้านเนี่ยได้ถึง4ห้องนอนกับ3ห้องน้ำกระจกเขียวตัดแสงค่ะกรอบวงกบเป็น UPVC สีขาวนะอันนี้แข็งแรงทนทานมากๆมานี่ไงอู้ลืมบอกไปค่ะบ้านแฝดของชวนชื่นพาร์คอ่อนนุชวงแหวนเนี่ยนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในเนี่ยประมาณ140ตารางเมตรนะแล้วก็เลเยอร์ชั้นล่างเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกที่เข้ามาจากประตูเนี่ยจะเป็นพื้นที่โอเพนสเปซกว้างๆเลยนะแล้วบรรยากาศเนี่ยปลอดโปร่งเพราะว่าเนี่ยประตูหน้าต่างเนี่ยรับแสงธรรมชาติได้รอบบ้านเลยแล้วการที่เปิดโอเพนแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสำหรับการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวเนี่ยทำได้สะดวกด้วยอย่างเช่นโซนด้านหน้าตรงนี้ค่ะคุณสามารถทำเป็นลิฟวิ่งได้นะแล้วก็ใช้เป็นส่วนรับแขกไปในตัวด้วยถัดเข้ามาด้านในตรงกลางจะเห็นว่าสเปซยังมีนะคะไม่ได้อึดอัดเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นส่วนของโต๊ะอาหารค่ะจะเป็น4ที่นั่งหรือ6ที่นั่งก็ยังวางได้สบายพื้นที่ต่อเนื่องอีกด้านนึงของโต๊ะอาหารนี่ค่ะมีโซนตรงนี้เตรียมไว้ให้เห็นไหมคะระบบประปาสุขาภิบาลไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมีพร้อมสำหรับให้คุณทำเป็นแพนทรีทำเป็นชุดครัวได้ส่วนครัวหลังบ้านทำได้อีกค่ะนี่ไงพื้นที่ว่าง2เมตรตามมาตรฐานที่คุณสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเลยด้านหลังเนี่ยเขาปูกระเบื้องไว้ให้นะคะมีส่วนของที่วางเครื่องซักผ้าด้วยแล้วก็ด้านนู้นก็จะเห็นว่ามีถังน้ำมีปั๊มน้ำเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยห้องน้ำชั้นล่างค่ะอุ๊ยชอบนะเขาออกแบบได้ลงตัวแหละมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็บริเวณชาวเวอร์ตรงนี้แค่ใส่ฉากกั้นอาบน้ำเข้าไปก็จบหน้าต่างระบายอากาศก็มีเวิร์กมากค่ะแล้วก็ด้านนี้บ้านแฝดที่มี4ห้องนอนห้องนอนที่4อยู่ชั้นล่างด้วยอยู่สบายนะสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุเนี่ยคุณสามารถทำห้องนี้เป็นห้องนอนได้ปลอดภัยไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดแล้วก็สามารถใช้ห้องน้ำชั้นล่างได้สะดวกด้วยโครงสร้างบันไดนี่แข็งแรงมากๆค่ะบนชั้น2ค่ะบ้านแฝดหลังนี้ก็คือ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมอยู่ด้านหน้าเลยนี่ค่ะมาสเตอร์เบดรูมเห็นไหมกว้างสบายแล้วก็น่าอยู่คุณดูฟังก์ชันที่เขาเตรียมพื้นที่ไว้ให้สิจัดได้ง่ายเลยนะเนี่ยเตียงคิงไซส์วางด้านนี้ก็ได้แนวยาวนะคะตรงนี้สามารถวางโต๊ะข้างมีปลั๊กไฟให้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้านนี้เห็นไหมปลั๊กสวิตช์สำหรับชั้นวางทีวีโอ้แจ่มเลยอ่ะรวมถึงด้านนี้ค่ะคุณเอ๋ยนอกจากระเบียงส่วนตัวแล้วเนี่ยบริเวณนี้คุณก็สามารถทำ walk-in closet ได้นะเนี่ยเห็นไหม built-in เป็นตู้รูปตัว L โอ้ลงตัวมากๆเลยทีเดียวการใช้งานสะดวกด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้กับห้องน้ำส่วนตัวในมาสเตอร์เบดรูมนี่ค่ะ
ห้องน้ำกว้างใช้งานสะดวกอีก2ห้องนอนค่ะนี่แบ่งครึ่งกันโซนหลังบ้านนี่ห้องที่2นี่ห้องที่3มาดูห้องนี้ก่อนโปร่งค่ะห้องนี้โปร่งมากได้หน้าต่าง2ด้านด้านหลังแล้วก็ด้านข้างโอเคอ่ะอย่างที่บอกค่ะว่าที่ชวนชื่นพาร์คอ่อนนุชวงแหวนเนี่ยเขาเป็นโครงการที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ 100% เพราะฉะนั้นพาคุณมาดูพื้นที่ส่วนกลางค่ะเป็นคลับเฮาส์2ชั้นนะชั้นล่างเนี่ยเป็นสระว่ายน้ำส่วนชั้นบนก็จะเป็นฟิตเนสรูมมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็ด้านนอกต่อเนื่องกันก็เป็นพื้นที่สีเขียวค่ะเป็นสวนสาธารณะเข้ามาเนี่ยมันคือสังคมแห่งการอยู่อาศัยที่เงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวจริงๆอยากเห็นของจริงใช่ไหมมาที่โครงการได้เลยค่ะตรงนี้อยู่ริมถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาภิเษกนะคะช่วงระหว่างบางนาตราดแล้วก็อ่อนนุชเพราะฉะนั้นคุณเข้าออกได้จาก2ด้านเลยนะทางด่วนบุรพาวิถีก็ใช้ได้มอเตอร์เวย์พระราม9ก็มาได้ด้วยเหมือนกันรวมถึงด้านหลังค่ะถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ก็มีทางลัดเข้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างสะดวกแล้วก็บริเวณโดยรอบตรงนี้บอกเลยว่าการเจริญเติบโตสูงมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลห้างเมกะบางนาเห็นไหมคะใหญ่โตมโหฬารมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกสนามบินสุวรรณภูมิอยู่ไม่ไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่อุตสาหกรรมโอ้โหทั้งโรงงานทั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ใกล้เคียงค่ะโรงเรียนโรงพยาบาลชั้นนำมีครบทุกอย่างเรียกว่าไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวลงตัวครบจบในที่เดียวตรงนี้รวมถึงบ้านแฝดที่เราเห็นกันไปบรรยากาศไม่แตกต่างจากบ้านเดี่ยวค่ะผนังบ้านไม่ติดใครพื้นที่ใช้สอยคุณได้ถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคาปกติ5,440,000 บาทไม่ขายแล้วค่ะตอนนี้เหลือ9หลังสุดท้ายจะปิดโครงการลดไปเลย 450,000 บาทเพราะฉะนั้นราคาเน็ตจะเหลืออยู่ที่ 4,990,000 บาทเท่านั้นโอกาสดีๆราคาดีๆในทำเลแบบนี้จำนวนจำกัดค่ะรีบเข้ามาดูเลยด้วยตาของคุณเองด้วยประสาทสัมผัสของคุณเองที่นี่ชวนชื่นพาร์คอ่อนนุชวงแหวนขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ